ข่าวอัพนาฬิกา3นาทีนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศต้องสงบวอนการเมืองไม่ใช้กฎหมายต่อสู้กันปัดรัฐบาลสร้างหนี้ให้ประชาชน9นาฬิกา18นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันไม่ทนต่อการทุจริต9นาฬิกา34นาทีไทยออยเผยราคาน้ำมันดิบปรับลดตลาดรอข้อสรุปการประชุมกลุ่มโอเปกและรัสเซียเวสเท็กซัสยืน 52.89 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล9นาฬิกา41นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่ 31.46 สตางค์ขายออก 32.91 สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ 37.31 สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่ 41.91 สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด 9:53 นาทีทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นเผยร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นมาแรงเป็นโอกาสผู้ประกอบการไทยส่งออกวัตถุดิบอาหารINN News Round Up